ได้นะครับเรียนพี่น้องประชาชนพี่น้องสื่อมวลชนที่รักทุกท่านนะครับการแถลงข่าวของพรรคเพื่อไทยในวันนี้ประกอบไปด้วยนายแพทย์พรหมินทร์เลิศสุรเดชประธานคณะทำงานด้านนโยบายของพรรคเพื่อไทยและตัวผมประเสริฐจันทระลุงทองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยขอเรียนว่าประเด็นที่จะแถลงข่าวในวันนี้เป็นประเด็นเกี่ยวกับการต้อนรับสมาชิกใหม่ของพรรคเพื่อไทยนะครับซึ่งนำโดยนายสัตวแพทย์ชัยวัชรงค์และทีมงานนะครับซึ่งประกอบไปด้วยนายแพทย์ชาญศักดิ์วัชรงค์และร้อยตำรวจตีชุมพลพรหมวิเชียรนะครับก่อนที่อาจจะให้ท่านได้กล่าวแสดงความรู้สึกนะครับผมขออนุญาตได้นำเรียนประวัติของนายสัตวแพทย์ชัยวัชรงค์นะครับซึ่งมีประวัติการทำงานการศึกษาตลอดจนประสบการณ์ที่น่าสนใจหลายอย่างดังนี้นะครับท่านเป็นประธานกรรมการบริหารอาวุโสบริษัทแน็กโคแลนด์จำกัดนะครับเป็นนายกสมาคมอนุรักษ์และพัฒนาไก่พื้นเมืองไทยเป็นอุปนายกสมาคมนกพิราบแข่งนานาชาตินะครับนอกจากนั้นแล้วประวัติการศึกษาของท่านก็เป็นท่านจบสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจบหลักสูตรประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารชั้นสูงภาคภาษาอังกฤษจากสถาบันสศินนะครับแล้วก็ที่ผ่านมานั้นท่านเป็นผู้ดำเนินรายการคุยจริงใจสไตล์หมอชัยนะครับซึ่งมีพี่น้องเกษตรกรเนี่ยได้ติดตามรายการนี้เป็นจำนวนมากนะครับก่อนที่คุณหมอชัยจะกล่าวแสดงความรู้สึกในโอกาสที่จะได้เข้ามาร่วมทำงานกับพรรคเพื่อไทยอย่างเป็นทางการนะครับผมขออนุญาตให้คุณหมอพรหมมินทร์เลิศสุรเดชในฐานะที่ท่านเป็นประธานคณะทำงานด้านนโยบายของพรรคเพื่อไทยได้กล่าวแสดงความรู้สึกและกล่าวต้อนรับขออนุญาตเรียนเชิญครับขอบคุณมากครับท่านเลขาผมคิดว่าโอกาสนี้เป็นโอกาสสำคัญพรรคเพื่อไทยที่มีหัวใจเป็นเพื่อประชาชนอยู่นะสิ่งที่สำคัญเรามีจุดยืนแล้วก็เป็นทำนโยบายในการที่จะเป็นประโยชน์โดยมีหลักสำคัญในการสร้างรายได้ลดรายจ่ายและขยายโอกาสประชากรที่เป็นเกษตรกรเป็นส่วนใหญ่ของประเทศและคนที่ถือว่าเป็นคนที่เป็นทุกที่สุดในขณะนี้นั่นก็คือว่าสิ่งต่างๆที่ผลผลิตต่างๆแล้วเนี่ยนะฮะออกมาเนี่ยรายได้เนี่ยไม่เยอะเพราะนั้นเรากำลังต้องเกาให้ถูกที่คันเพราะนั้นการที่ทำนโยบายก็คือต้องระดมสมองจากประชาชนแล้วก็ผู้รู้ทั้งหลายคุณหมอชัยเองก็ในเชื่อมั่นอยู่ในแนวทางของพรรคเรานะครับแล้วก็เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถคลุกคลีอยู่กับเกษตรกรมาเกือบตลอดทั้งชีวิตนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยท่านไม่ใช่คลุกคลีธรรมดาหากแต่ว่าได้สกัดเอาความรู้ความเข้าใจคือถึงชีวิตแล้วก็มีโอกาสเปิดหูเปิดตานะฮะในเรื่องของแนวทางออกเพราะนั้นวันนี้เนี่ยนะครับท่านได้สมัครที่จะเข้ามาร่วมกับพรรคเรานี่เป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่งแล้วเราเองเนี่ยต้องเรียนเชิญขอความรู้จากท่านนะครับเพื่อเป็นประโยชน์กับประชาชนเพื่อในการสร้างรายได้เพื่อให้เกิดเกษตรกรเป็นเรื่องของเกษตรกรรมใหม่ๆเป็นเทคโนโลยีใหม่ๆเป็นความรู้ความวิทยาการใหม่ๆด้านการจัดการเพื่อให้ประชาชนเราพ้นทุกข์จริงๆในโอกาสนี้ผมขออนุญาตต้อนรับท่านนะครับแล้วก็รู้สึกยินดีอย่างยิ่งไม่ใช่ยินดีให้กับพรรคครับแต่กำลังยินดีให้กับประชาชนขออนุญาตเรียนเชิญท่านคุณหมอชัยได้กล่าวแนะนำตัวเองแล้วก็ได้ให้แนวคิดที่เป็นกำลังใจให้กับประชาชนครับสวัสดีครับก่อนอื่นต้องกราบขอบพระคุณกรรมการบริหารและผู้นำของพรรคเพื่อไทยทุกท่านนะครับต้องขออนุญาตนะที่ไหนครับได้ครับคือผมเองเนี่ยเหตุที่สนใจที่ก้าวเข้ามาร่วมงานกับพรรคเพื่อไทยเนี่ยที่จริงแล้วผมสนใจพรรคเพื่อไทยมาตั้งแต่สมัยยังเป็นพรรคไทยรักไทยเมื่อเกือบ25ปีที่แล้วนะครับและเหตุที่ผมสนใจพรรคเพื่อไทยก็เพราะว่าพรรคนี้เนี่ยมี DNA บางอย่างที่ผมคิดว่าตรงกับใจผมมากๆตั้งแต่25ปีที่แล้วคือพรรคนี้เป็นพรรคที่มีสไตล์ในการทำการเมืองในแบบที่เรียกว่า
เน้นการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพใช้เทคโนโลยีคิดแบบก้าวหน้าเน้นประสิทธิภาพแล้วก็เป็นพรรคที่เวลาพูดอะไรแล้วเนี่ยเวลาพูดถึงแนวทางในทางวิชาการอะไรก็ตามตลอด25ปีเนี่ยผมเห็นพรรคนี้ทำได้ทุกทีก็คือเป็นพรรคที่พิสูจน์มาแล้วครั้งแล้วครั้งเล่าว่าเอาจริงเอาจังกับสิ่งที่ตัวเองคิดวิเคราะห์และสามารถประยุกต์เอาองค์ความรู้ทางวิชาการเนี่ยมาสู่ภาคปฏิบัติและสามารถส่งมอบผลงานให้พี่น้องประชาชนได้สัมผัสได้เป็นรูปธรรมนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เป็นเหตุให้ผมสนใจที่จะเข้ามาร่วมกิจกรรมทางการเมืองกับพรรคเพื่อไทยนอกจากนี้พรรคเพื่อไทยแม้ว่าจะมีความก้าวหน้าในวิธีคิดวิธีการมองเรื่องเศรษฐกิจของประเทศเรื่องการพัฒนาประเทศเนี่ยพรรคเพื่อไทยเองก็ยังมีความพูดง่ายๆว่ายังให้ความเรสเปคกับมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศไทยอยู่พอสมควรคือพูดง่ายๆเป็นพรรคที่มีความสมดุลในเรื่องของการคิดเรื่องของความก้าวหน้าทางด้านการบริหารเศรษฐกิจของประเทศในขณะเดียวกันก็มีสมดุลของการให้การความสำคัญกับเรื่องมรดกทางวัฒนธรรมพอสมควรนะครับแต่ว่าในมุมที่ผมสนใจมากที่สุดที่จะเข้ามาร่วมงานกับพรรคเพื่อไทยนอกเหนือจากอุดมการณ์ภาพรวมที่มันสอดคล้องกันแล้วเนี่ยนะครับผมเห็นว่าพรรคเพื่อไทยเป็นพรรคการเมืองที่มีความจริงใจกับพี่น้องเกษตรกรมากที่สุดเท่าที่ผมเห็นมาในวงการเมืองของประเทศไทยและก็เป็นพรรคที่เอาจริงเอาจังเอาจริงเอาจังแบบมืออาชีพมากที่สุดในการที่จะพัฒนาภาคการเกษตรของไทยและด้วยแนวนโยบายเศรษฐกิจการเกษตรของพรรคเพื่อไทยแบบนี้เนี่ยมันจึงแชลเลนจ์มันจึงดึงดูดให้ผมคิดว่าถึงเวลาแล้วที่ผมน่าจะก้าวเข้ามาร่วมกิจกรรมกับพรรคเพื่อไทยถามว่าภาคการเกษตรของไทยเนี่ยที่พรรคเพื่อไทยเอาจริงเอาจังจะพยายามยกระดับพัฒนาภาคการเกษตรของไทยให้ได้เนี่ยมันท้าทายอย่างไรสำหรับผมแล้วเนี่ยภาคการเกษตรของไทยถ้าพัฒนาไม่ได้ถ้ายังถูกปล่อยไปตามยถากรรมเหมือนช่วงที่ผ่านมานะครับประเทศไทยไม่มีทางที่จะหลุดพ้นจากกับดักของประเทศที่รายได้ปานกลางซึ่งประเทศไทยตกอยู่ในฐานะประเทศรายได้ปานกลางมาหลายปีเป็น10ปีเหตุผลใหญ่ๆผมคิดว่าก็เกิดจากการที่ไม่สามารถที่จะพัฒนาภาคการเกษตรให้ก้าวหน้าขึ้นมาได้อย่างแท้จริงถามว่าทำไมผมถึงพูดอย่างนั้นประเทศไหนก็ตามถ้าหากว่ามีประชากรของประเทศ 40% อย่างเมืองไทย70ล้านคนภาคการเกษตรเลี้ยงดูคนอยู่28ล้านคน 40% โดยประมาณถ้า28ล้านคนเนี่ยยังถูกทิ้งไว้ข้างหลังยังไม่สามารถลืมตาอ้าปากได้ประเทศนั้นไม่มีทางก้าวหน้าต่อไปได้เพราะฉะนั้นจะทำให้ประเทศไทยก้าวหน้าได้โจทย์ใหญ่ก็คือจะทำยังไงให้ภาคการเกษตรให้พี่น้องเกษตรกร20กว่าล้านคนหลุดพ้นจากภาวะยากจนประเทศไทยนะครับภาคการเกษตรของเราเนี่ยเราใช้ปัจจัยทางเศรษฐกิจเยอะมากกว่าทุกภาคนะครับในแง่ของที่ดินเนี่ยเราใช้พื้นที่ทางการเกษตร149ล้านไร่โดยประมาณคิดเป็นประมาณ 46% ของพื้นที่ประเทศไทยทั้งหมดจาก320ล้านไร่นะครับเราใช้กับภาคการเกษตรเป็น149ล้านนะครับคิดเป็น 46% ใช้ประชากรที่อยู่ภาคการเกษตร 40% เยอะไหมครับเยอะมากๆถามว่า149ล้านไร่เนี่ยแต่ละปีภาคการเกษตรของเราเจเนเรตหรือสร้างรายได้ได้เท่าไหร่ปีหนึ่งตัวเลขนิ่งมาหลายปีเลยนะครับประมาณ 1.4 ล้านล้านบาทหารออกมาแล้วเฉลี่ยต่อไร่นะครับภาคการเกษตรทำ GDP ได้แค่ปีละหมื่นบาทต่อไร่ต่อปีนะครับเอาว่าเยอะไหมครับน้อยมากๆประเทศที่เขาก้าวหน้าแล้วในทางการเกษตรเนี่ยเขาประสบความสำเร็จแล้วเนี่ย GDP ต่อไร่ต่อปีเนี่ยไม่มีน้อยกว่า 50,000 ครับ
อย่างน้อยก็ 50,000 ขึ้นบางประเทศ 80,000 บางประเทศ 100,000 ประเทศไทยเนี่ย GDP พื้นที่1ไร่เนี่ยทำรายได้ยังไม่หักต้นทุนนะครับแค่รายได้เฉยๆเนี่ยปีนึงแค่ 10,000 บาทเดือนไม่ถึง 1,000 บาทน้อยมากๆนะครับไอ้นี่เป็นเหตุที่ว่าเป็นเหตุที่ทำไมภาคการเกษตรของเราเกษตรกรเราจึงยากจนอยู่นะครับถ้าหากว่าเราจะพัฒนาการเกษตรเราต้องถามให้ได้ว่าทำไมประเทศไทยภาคการเกษตรไทยจึงเป็นแบบนี้เกษตรกรไทยทำไมถึงยากจนผมเองเนี่ยโชคดีว่าในช่วงประสบการณ์ในชีวิตผมมีกัลยาณมิตรที่เป็นเกษตรกรจำนวนมากแล้วก็ในเพื่อนผมที่เป็นเกษตรกรเนี่ยมีทั้งคนที่เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีทำเกษตรแล้วรวยนะครับกับเพื่อนผมจำนวนมากที่ทำเกษตรแล้วจนๆนะครับแล้วด้วยเพื่อนสองฝั่งเนี่ยพบเนื่องจากผมสนิททั้งสองฝั่งผมคุ้นเคยทั้งสองฝั่งผมมองเห็นเลยครับว่าวิธีคิดวิธีทำกิจกรรมทางการเกษตรคนทำแล้วรวยยังไงทำยังไงต่างจากคนทำแล้วจนยังไงพี่น้องครับภาคการเกษตรของไทยเนี่ยเหตุที่ทำแล้วจนมีหนึ่งเลยครับประสิทธิภาพการผลิตนะครับภาคการเกษตรของไทยแล้วนี่เป็นเกษตรน้ำฝนเป็นส่วนใหญ่นะครับคืออาศัยน้ำฝนเป็นส่วนใหญ่แต่พืชเนี่ยท่านทั้งหลายทราบไหมครับพืชนี่ชอบน้ำนะครับแต่พืชไม่ชอบฝนคนทั่วไปบอกโอ้ยน้ำฝนมาดีจริงๆพืชเนี่ยชอบน้ำแต่ไม่ชอบน้ำฝนผมพูดอย่างนี้ท่านอาจจะสงสัยคือน้ำฝนเนี่ยมันน้ำมันดีครับแต่พืชชอบน้ำที่มาถูกกาลเทศะยามที่ขาดมันต้องการเติมยามที่ล้นมันไม่อยากได้แต่น้ำฝนเนี่ยบางทีมันมาไม่ตรงกาลเทศะมันมาเยอะเกินไปบ้างมาทิ้งช่วงบ้างอย่างเนี้ยความแม่นยำในเรื่องของน้ำก็ไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นเกษตรของไทยในภาคการผลิตเนี่ยมันเป็นเกษตรต้องพูดว่าเป็นเกษตรที่ยุคไดอะล็อกเลยครับเป็นเกษตรยุคโบราณเกษตรที่อาศัยธรรมชาติคนที่ทำเกษตรแล้วรวยเขาเป็นเกษตรก้าวหน้าเกษตรก้าวหน้าคือมีความแม่นยำการให้น้ำแม่นยำการให้ปุ๋ยแม่นยำนะครับแต่เกษตรล้าหลังเนี่ยก็คือตามยถากรรมใช้ทำเคยทำยังไงก็ทำแบบนั้นนอกจากนี้ภาคการเกษตรที่ยากจนเนี่ยมักจะผลิตสินค้าทางการเกษตรในแบบประเภทที่ไม่คิดถึงการตลาดนำยกตัวอย่างนะครับพี่น้องครับยังปลูกข้าวเนี่ยนะครับประเทศไทยปลูกข้าว69ล้านไร่พื้นที่ปลูกข้าวนะครับคิดเป็น 46% ของพื้นที่เกษตรทั้งหมดใน69ล้านไร่เนี่ยเราผลิตเกินการบริโภคในประเทศ1เท่าตัวที่เหลืออีกครึ่งนึงต้องพึ่งพาการส่งออกเวลานี้เวลาผลิตข้าวเปลือกมาเนี่ยต่อไร่โดยเฉลี่ยแล้วถ้าไม่เจอฝนตกไม่เจอน้ำท่วมไม่เจอฝนแรงนะครับไร่นึงทำรายได้สุทธิหักต้นทุนแล้วเนี่ยเหลือประมาณ 1,000 บาทเองนะครับในหลายๆพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมเนี่ยทำแล้วขาดทุนด้วยนะครับยัง69ล้านไร่นี่ที่ปลูกข้าวเนี่ยมีถึง27ล้านไร่ที่ไม่เหมาะสมเลยกับการปลูกข้าวคือปลูกไปแล้วผลผลิตไม่ดีขายแล้วก็ขาดทุนเพราะฉะนั้นผลผลิตนอกจากจะไม่ดีแล้วตลาดก็ไม่ดีด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าประเทศไทยถึงเวลาที่จะต้องผ่าตัดภาคการเกษตรกันครั้งใหญ่เราอาจจะต้องพาราดัมชิฟต์เลยครับก็คือกระบวนทัศน์ในการมองภาคการเกษตรต้องเปลี่ยนใหม่หมดนะครับจะทำอย่างไรให้เกษตรภาคการเกษตรของบ้านเราเนี่ยก้าวจากเกษตรล้าหลังชิปไปเป็นเกษตรก้าวหน้าเลือกปลูกในสิ่งที่นะครับตลาดต้องการผมยกตัวอย่างนะครับพวกเราครับทุเรียนเนี่ยนะครับทุเรียนไร่หนึ่งเนี่ยถ้าเป็นหมอนทองนะครับไร่หนึ่งผลผลิตประมาณ 1,500 โลกิโลหนึ่งขายจากหน้าสวนนะครับ120บาทไร่หนึ่งทำเงินเท่าไหร่ครับ1,500 คูณ120 180,000 บาท
ต้นทุนแค่ไร่ละ 20,000 กว่านะครับเพราะนั้นหักต้นทุนแล้วเหลือกำไรไร่นึงเกิน 150,000 แต่ปลูกข้าวเนี่ยไร่เท่าไหร่ครับเหลือกำไรเต็มที่ไร่ละ 1,000 ปีนึงทำ2รอบเต็มที่ก็ 2,000 มันผิดกันมหาศาลและเมืองไทยเนี่ยเราผลิตทุเรียนปัจจุบันนี้คนไทยกินทุเรียนแค่ 1.46 กิโลนะครับต่อคนประเทศที่กินทุเรียนมากที่สุดบริโภคมากที่สุดคือประเทศอะไรครับประเทศที่บริโภคมากที่สุดคือมาเลเซียครับมาเลเซียต่อคนต่อปีนี่กินทุเรียน11กิโลนะครับจีนนี่ตัวเลขเมื่อปี2016เมื่อย้อนหลังไป6ปีมีการสำรวจคนจีนเนี่ยที่เราเห็นว่านี่เรียกว่าคลั่งไคล้กับทุเรียนไทยเนี่ยครับกินทุเรียนต่อหัวประชากรแค่2ขีดกว่านะฮะ2ขีดกว่านั่นคิดเป็นทั้งประเทศทั้งประเทศเมืองจีนกินทุเรียนปีนึง 300,000 ตันมีการประมาณการตัวเลขนะครับอีกประมาณ8ปีข้างหน้า2030ปี2030คนจีนจะกินทุเรียนเพิ่มขึ้นจาก2ขีดกว่าเป็น 1.1 กิโลคนจีนแค่กินเพิ่มขึ้น2ขีดกว่าเพิ่มเป็น1กิโล 1.1 เพิ่มไม่ถึงยังไม่ถึงกิโลต่อคนนะครับปริมาณทุเรียนที่ต้องป้อนตลาดจีนต้องการถึง 1,500,000 ตันทุกๆ1กิโลที่คนจีนกินทุเรียนเพิ่มขึ้นเราต้องการพื้นที่ปลูกทุเรียนมากขึ้น1ล้านไร่ต่อ1กิโลนะครับถ้าคนจีนเศรษฐกิจกำลังโตแบบติดจรวดเนี่ยถ้าคนจีนบริโภคทุเรียนเท่ากับคนมาเลย์นะครับแปลกนะคนจีนเชื้อสายคนจีนมาเลย์อินโดฟิลิปปินอะไรพวกนี้นะครับชอบกินทุเรียนนะครับถ้ากินเท่ากับมาเลย์นี่ต้องใช้พื้นที่ปลูกทุเรียน10ล้านไร่พื้นที่ปลูกข้าวทั่วประเทศเนี่ยที่ไม่เหมาะสมเนี่ยถ้าเราสามารถแปลงไปทำเกษตรด้านอื่นพื้นที่ไหนปลูกหมู่เหมาะที่จะปลูกทุเรียนปลูกได้ไหมผมว่ามีฮะใน69ล้านไร่นี่ถ้าเราเปลี่ยนสัก 40% 20กว่าล้านไร่เนี่ยเปลี่ยนไปทำอย่างอื่นเพราะว่าปลูกข้าวยังไงก็ขาดทุนนะครับถ้าสามารถบางส่วนไปเหมาะที่จะปลูกทุเรียนปลูกทุเรียนข้าวโพดเนี่ยนะครับกำไรต่อไร่เหลือสุทธิมากกว่าข้าวเปลือกเวลานี้ข้าวโพดเนี่ยเมืองไทยผลิตแค่4ล้าน8แสนตันเราต้องการเกือบ8ล้านตันข้าวโพดเราก็ขาดอยู่ต้อง3ล้านตันทุกวันนี้ต้องนำเข้าถ้าหากมีการส่งเสริมให้ปลูกข้าวโพดในพื้นราบซึ่งรายได้สุทธิกำไรสุทธิต่อไร่ดีกว่าการปลูกข้าวเนี่ยทำไมเกษตรกรไทยถึงไม่ควรจะปลูกถ้าปลูกพื้นราบได้ดีเนี่ยนะครับประโยชน์มันจะได้มากกว่า1เด้งนะครับเพราะมันจะไปลดการปลูกในพื้นที่สูงพอลดการปลูกในพื้นที่สูงเนี่ยปัญหาเรื่องมลภาวะที่เกิดจากการเผาสังข้าวโพดก็จะน้อยลงอันนี้มันได้ประโยชน์สองทางกากถั่วเหลืองนะครับเมืองไทยผลิตแค่3แสนตันแต่เราต้องเมล็ดถั่วเหลืองนะฮะเราผลิตแค่3แสนตันแล้วเราใช้ปีนึง4.5 ล้านตันอีก4ล้านตันเนี่ยเราต้องไปเสียเงินนำเข้าประเทศไทยปลูกได้ครับและกำไรดีกว่าปลูกข้าวอีกนะครับอย่างกรณีของหญ้าก็เหมือนกันครับเมืองไทยเนี่ยถ้ามองในแง่การเลี้ยงสัตว์นะครับการเลี้ยงวัวเนี่ยประเทศยุโรปอเมริกาประเทศหนาวๆเนี่ยปีหนึ่งมันหนาวต้อง8เดือน10เดือนเนี่ยหญ้าเนี่ยมันขึ้นยากนะครับหน้าหนาวมันก็ไม่ขึ้นของกินให้กับวัวเนี่ยอาหารการกินยากนะครับแต่เมืองไทยเนี่ยหญ้าอากาศมันอย่างนี้น้ำอย่างนี้เนี่ยปลูกหญ้าได้ทั้งปีและปลูกหญ้า1ไร่เนี่ยถ้าเทียบกับปลูกข้าวนะครับหญ้านี่ประมาณ40วันตัดได้รอบหนึ่งปีหนึ่งตัดประมาณสัก10รอบรอบหนึ่งทำเงินประมาณ 2,000 ไร่หนึ่งทำเงินปีละ 20,000 20,000 ต้นทุนต่ำกว่าปลูกข้าวครับเพราะฉะนั้นต่อไร่เนี่ยมันก็จะทำเงินมากกว่าเยอะดังนั้นภาคการเกษตรของไทยมันถึงเวลาแล้วที่ต้องยกเครื่องกันใหม่ต้องผ่าตัดกันใหม่เราไม่ควรจะปลูกอะไรที่มันโอเวอร์ซัพพลายควรจะเลือกปลูกที่ตลาดต้องการตลาดต้องการในที่นี้ทั้งทดแทนการนำเข้าทั้งอนาคตตลาดโลกกำลังสดใสนะครับเราต้องยกเครื่องการผลิตในประเทศไทยทุกวันนี้ถ้ายังผลิตแปลงเล็กแปลงน้อยนะครับการจะใช้เทคโนโลยีใช้เครื่องจักรกลให้เกิดความคุ้มค่าในทางเศรษฐกิจเนี่ยมันใช้ไม่ได้ดังนั้นจะทำอย่างไรจะชิป
ภาคการเกษตรของไทยไปสู่ภาคการเกษตรก้าวหน้าเป็นเกษตรแปลงใหญ่มีการใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ก้าวหน้าและมันพิสูจน์แล้วว่าคนที่ทำเกษตรในแนวเกษตรก้าวหน้าเนี่ยเขาไม่ใช่เกษตรกรยากจนนะครับเป็นเกษตรกรที่ร่ำรวยดังนั้นเนี่ยทั้งหมดนี้ก็คือความท้าทายที่ทำไมผมเองจึงตัดสินใจที่เดินเข้ามาในพรรคเพื่อไทยมาขอร่วมงานที่จะร่วมกับทีมยุทธศาสตร์ที่จะจัดทำนโยบายภาคการเกษตรเพราะว่าความฝันครั้งใหญ่ของผมในชีวิตก็คือจะทำอย่างไรให้พี่น้องเกษตรกรไทยนะครับสามารถยกระดับฐานะความเป็นอยู่ก้าวขึ้นมาได้เมืองไทยนะครับภาคการเกษตรถ้าที่ผมบอกว่าภาคการเกษตร GDP ต่อไร่แค่หมื่นบาทต่อไร่ต่อปีเนี่ยเราไม่ต้องเอาเท่าประเทศที่เขาเจริญมากๆแล้ว 50,000 แสนหนึ่งนะครับเอาแค่ 30,000 บาทต่อไร่ต่อปีเนี่ยท่านเชื่อไหมครับGDP เราจะเติบโตเท่าไหร่รู้ไหมครับจากภาคการเกษตรจาก 1.4 ล้านล้านนั่นคือหมื่นบาทต่อไร่ถ้าเป็น 30,000 บาทต่อไร่มันจะเพิ่มขึ้นอีก 2.8 ล้านล้าน 2.8 ล้านล้านถ้าเอา multiply effect เอาคูณแค่ 2.5 มันแปลว่า 7 ล้านล้านนะครับจะเติม GDP ให้กับประเทศไทยมาจากภาคการเกษตรอีก 7 ล้านล้าน 7 ล้านล้านนี่มันจะเป็นโอ้โหเศรษฐกิจไทยมันจะติดจรวดเลยครับภาคการเกษตรเนี่ยจะเป็นพระเอกของการของเศรษฐกิจของประเทศอันนี้คือที่มาว่าเพราะเหตุใดผมจึงได้ก้าวเข้ามาร่วมกิจกรรมกับพรรคเพื่อไทยในวันนี้แล้วก อยากฝากพี่น้องว่าอยากให้พี่น้องคอยติดตามว่าแนวนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการเกษตรของพรรคเพื่อไทยนับจากนี้ต่อไปที่จะผลักดันเพื่อไปถึงเป้าหมายที่ต้องการสร้างความอยู่ดีกินดีให้กับพี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศจะเป็นอย่างไรต่อไปนะครับโปรดติดตามครับขอบคุณครับครับขอขอบคุณคุณหมอชัยอย่างยิ่งนะครับในนามพรรคเพื่อไทยก็ขอต้อนรับท่านอย่างเป็นทางการผมเรียนพี่น้องทุกท่านว่านโยบายด้านการเกษตรนั้นพรรคให้ความสำคัญอย่างยิ่งจากการที่คุณหมอชัยวัชรงค์นักวิชาการด้านการเกษตรนะครับและคณะได้มาร่วมงานกับพรรคเพื่อไทยด้วยความรู้ด้วยประสบการณ์ของท่านที่ผ่านมาเนี่ยผมเชื่อว่าจะมีนโยบายอีกหลายอย่างที่อยากให้พี่น้องเกษตรกรได้ติดตามโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการสร้างรายได้ที่มากขึ้นให้กับพี่น้องเกษตรกรคนไทยทุกคนเรื่องของการตลาดและเรื่องการเกษตรแนวใหม่ที่ในอนาคตมีความจำเป็นต้องใช้องค์ความรู้เข้ามาช่วยเพื่อสร้างรายได้และสร้างชีวิตให้ดีขึ้นสำหรับพี่น้องเกษตรกรของคนไทยทุกคนนะครับช่วงนี้พี่น้องสื่อมวลชนมีคำถามอะไรไหมครับอาจารย์มีเพิ่มไหมครับเชิญครับผมขออนุญาตเพิ่มเติมนะครับเมื่อสักครู่เราฟังคุณหมอชัยนะครับวัชรงค์เนี่ยนำเสนอจะเห็นชัดว่าอันนี้เนี่ยตอบสนองสิ่งที่ประเทศกำลังต้องการคงจะเป็นการพลิกฟื้นผืนดินนะครับปลูกเงินจากดินผลิตสิ่งที่ตลาดต้องการและตลาดไม่ใช่ที่ไหนนะครับรออยู่เรียบร้อยแล้วท่านได้นำเสนอแนวคิดที่อาจจะไม่เพียงแต่ตลาดในการส่งออกแต่เพียงแต่ตลาดภายในประเทศอย่างเช่นอาหารสัตว์ไม่ว่าจะพูดถึงเรื่องข้าวโพดเรื่องของหญ้าเรื่องของถั่วเหลืองซึ่งปัจจุบันนี้นะครับมันเรามีความต้องการและต้องนำเข้าเราชดเชยการนำเข้าเพียงแต่เราปรับวิธีคิดนะครับแล้วก็นำเสนอจัดการให้ถูกต้องนั่นเป็นความใฝ่ฝันนะครับแล้วท่านให้ตัวเลขว่าเพียงแต่เราเพิ่มรายได้ของภาคเกษตรอีก3เท่าตัวอีก2รวมกันเป็น3เท่าตัวเนี่ยคำว่ามัลติพลายของท่านคือประโยชน์เนี่ยคนอื่นเนี่ยคนค้าขายต่างๆนี่นะครับเงินจะหมุนเวียนไปนะฮะในหลักเศรษฐศาสตร์แล้วเนี่ยเขาคิดง่ายๆว่าเกษตรนี่ขึ้นมาประมาณ3เท่าท่านให้แค่2จุดเท่านะครับแล้วมันจะเพิ่มมหาศาลให้กับประเทศเหมือนอย่างที่เราเคยทำผ่านมาไม่ว่าเป็นรัฐบาลไทยรักไทยรัฐบาลของเพื่อไทยที่เราทำมาแล้วในเรื่องของการดูแลภาคเกษตรแล้วทุกคนอิ่มมีพีมันอยู่ได้หน้าตาสดใสนะครับนั่นเป็นความใฝ่ฝันและความปรารถนาของเราที่เร
เราได้หมอชัยมานี่ยิ่งมั่นใจว่าเราทำได้แน่นอนครับต้องขอขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านนะครับขอบคุณสมาชิกพรรคเพื่อไทยสมาชิกครอบครัวเพื่อไทยตลอดจนพี่น้องประชาชนทุกคนที่ได้ติดตามการแถลงข่าวของพรรคเพื่อไทยในทุกช่องทางด้วยความเคารพนะครับสำหรับวันนี้ก็ขออนุญาตจบเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวอีกสักครู่จะเชิญคุณหมอชัยและคณะด้านหน้าเพื่ อมอบเสื้อเข้าเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยอย่างเป็นทางการครับขอกราบขอบคุณทุกท่านอย่างยิ่งครับผมใส่หลายท่านแล้วต้องบอกวิธี